รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับพี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนทุกท่านในรายการศุกร์13ประจำเดือนกันยายนนี้ตลอดปี2564ที่ผ่านมากรมกิจการพลเรือนทหารบกได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายภาคประชาชนของกองทัพบกที่นับว่าเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่จำนวนกว่า 33,000 คนไม่ว่าจะเป็นชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบกหรือชมรมพสบพี่น้องอาสาสมัครกิจการพลเรือนหรืออสกลและกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ชมรมกตัญญูขับที่ต่างมีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ดีเพื่อสังคมอันจะส่งผลดีต่อความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปซึ่งในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมากรมกิจการพลเรือนทหารบกได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถขยายผลการดำเนินงานไปสู่ทุกชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานโดยใช้แนวทางทุนปัจจัยเพื่อความมั่นคงหรือแนวทางทปคมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนและในปีงบประมาณ2565จะได้นำแนวทางทุนปัจจัยเพื่อความมั่นคงเข้าไปขับเคลื่อนในพื้นที่928อำเภอทั่วประเทศโดยได้กำหนดให้แต่ละอำเภอมีพื้นที่ปฏิบัติการ3ตำบลได้แก่ 1. ตำบลสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ 2. ตำบลสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและ 3. ตำบลสนับสนุนพลเรือนเพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามที่จะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาแรงงานประเทศเพื่อนบ้านปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาชนได้ร่วมกับหน่วยสายงานกิจการพลเรือนทุกระดับขับเคลื่อนกิจกรรมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือภัยคุกคามซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันโดยพี่น้องอาสาสมัครกิจการพลเรือนได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมกว่า 30,000 ครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 200,000 คนชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบกได้ขับเคลื่อนกิจกรรมกว่า 200 ครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 5,000 คนชมรมกตัญญูขับได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม74ครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,600 คนอีกทั้งในปีงบประมาณ2565กรมกิจการพลเรือนทหารบกจะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภัยคุกคามต่างๆในพื้นที่ระดับตำบลด้วยการใช้แผนงานกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคงซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติการกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคงการเสริมสร้างอุดมการณ์เพื่อความมั่นคงการปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงชุมชนสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงและการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงทั้งนี้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องจะประสบผลสำเร็จและเกิดเป็นรูปธรรมส่งผลดีต่อชุมชนอย่างยั่งยืนด้านนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนโดยพร้อมเพรียง
อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและผมขอให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวสารต่างๆในทุกวันที่13ของเดือนในรายการศุกร์13ทางช่อง YouTube กรมกิจการพลเรือนทหารบกและช่อง YouTube VR 5.0 ทางเว็บไซต์ของกรมกิจการพลเรือนทหารบกและในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในเวลา 12:30 น.ถึงเวลา 13:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกโดยคลื่น FM 103 MHz เป็นแม่ข่ายสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนเพราะทุกท่านมีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งประเทศไทยจะเดินหน้าและพัฒนาได้อย่างมั่นคงต่อไปได้ย่อมเกิดจากความรักความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกสวัสดีครับ